เมื่อใครสักคนตัดสินใจทำการเกษตรประโยคที่มักถูกถามเสมอก็คือมีแหล่งน้ำแล้วหรือยังเพราะน้ำเป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเพาะปลูกเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ที่มีน้ำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตและการดำรงชีพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในสมัยก่อนยังพึ่งพาธรรมชาติอยู่มากต่อเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจุดประกายให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ระบบน้ำหยดน้ำพุ่งสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์หรือพ่นหมอกแต่และรูปแบบเหมาะกับการใช้งานแตกต่างกันเช่นถ้าต้องปลูกไม้ผลซึ่งมีทรงพุ่มขนาดใหญ่จะเหมาะกับระบบสปริงเกอร์เพราะสามารถให้น้ำได้ตรงจุดมีรัศมีการกระจายน้ำ1เมตรเหมาะกับระยะห่างของต้นพืชแต่ถ้าเป็นพืชผักที่มีระบบรากสั้นจะเหมาะกับระบบน้ำหยดซึ่งให้น้ำตรงจุดและสม่ำเสมอการติดตั้งระบบน้ำในแปลงทำให้เกษตรกรมีเวลาไปทำงานอื่นในแปลงได้การให้น้ำบางระบบสามารถให้ปุ๋ยและน้ำไปพร้อมกันได้จึงช่วยประหยัดเวลาประหยัดค่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการให้ปุ๋ยยิ่งเกษตรกรจัดระบบน้ำในแปลงได้ดีมากเท่าใดก็เท่ากับเป็นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากเท่านั้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำน้อยหรือเมื่อต้องประสบภัยแล้งพงพัฒน์แก้วพะเนาเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้มีใจรักในงานเกษตรจนเลือกเรียนและสำเร็จการศึกษาในสาขานี้ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานในแปลงเกษตรขนาดใหญ่ที่อิสราเอลประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกถูกนำมาใช้ออกแบบและจัดการระบบน้ำในสวนแก้วพะเนาของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการปลูกพืชในโรงเรือนและนอกโรงเรือนพงพัฒน์ให้เคล็ดลับในการเลือกระบบน้ำที่เหมาะสมว่าเกษตรกรต้องรู้ข้อมูลปริมาณน้ำทั้งปีในพื้นที่เกษตรของตัวเองเพื่อนำมาวิเคราะห์หาชนิดพืชที่เหมาะสมจะปลูกรวมทั้งการคำนวณแรงดันน้ำเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งน้ำการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดเป็นรูปแบบหนึ่งที่เขาเลือกใช้ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีน้ำน้อยข้อดีของระบบน้ำหยดคือสามารถจ่ายน้ำได้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลงใช้งานได้ดีกับดินและพืชเกือบทุกชนิดเกษตรกรสามารถติดตั้งเองได้โดยใช้ท่อส่งน้ำขนาด 1-2 นิ้วเจาะข้างเพื่อต่อกับวาล์วน้ำหยดซึ่งเลือกใช้ได้ทั้งที่เป็นหัวล็อกแบบรูดหรือหัวล็อกแบบเกลียวที่แข็งแรงกว่าส่วนปลายอีกด้านเชื่อมกับเทปน้ำหยดโดยเลือกระยะห่างของกิ๊บน้ำหยดตามขนาดต้นพืชที่ปลูกเพื่อให้พืชได้รับน้ำอย่างเต็มที่กิฟที่ทำมากับบริษัทเลยเนี่ยมันจะมีกิฟความถี่อยู่ประมาณ10เซน15 20 25 30ตัวเนี้ยทำไมมันถึงมีกิฟความห่างที่แตกต่างกันเพราะว่าพืชบางตัวทรงพุ่มมันจะไม่เหมือนกันพืชบางตัวให้ทรงพุ่มประมาณเกือบ30เราก็ต้องควรเลือกที่จะต้องใช้ระยะห่างของกิฟน้ำหยดเนี่ยประมาณ30เซนพืชบางตัวมีความระยะห่างแค่20มันก็ควรที่จะต้องใช้ตัวนั้นถ้าเป็น30ที่เราเห็นทรงพุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นกะหล่ำกะหล่ำก็มีหลายประเภทกะหล่ำดอกนะครับกะหล่ำปีนะครับประกาศขาวที่ต้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็บรอกโคลีกะเพราโหระพาก็ได้นะครับแล้วส่วนของ20จะเหมาะกับพวกสลัดละแต่หน้าร้อนเนี่ยน้อยมากเลยที่จะเจอสลัดทรงพุ่ม20ใช้15ก็พอส่วนความถี่10จะเห็นพืชต้นเล็กเช่นเป็นคะน้าฮ่องกงคะน้ายอดคะน้าต้นกวางตุ้งฮ่องเต้อะไรอย่างเงี้ยครับระบบน้ำพวกนี้มันมีความหลากหลายมากเพราะประเทศไทยเรามันมีความอุดมสมบูรณ์และมีพืชพันธุ์ที่นานาชนิดมากเราก็เลยต้องใช้พวกนี้ให้ได้เยอะแล้วให้รู้รอบคอบจึงจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดการจัดการน้ำอีกระบบซึ่งนิยมติดตั้งในโรงเรือนคือระบบสเปรย์ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของเกษตรกรเพราะสามารถให้ปุ๋ยไปพร้อมกันได้โดยเฉพาะการใช้หัวสปริงเกอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าปีกผีเสื้อเหมาะสำหรับการติดตั้งในโรงเรือนทั้งระบบปิดและระบบเปิดเพราะสู้กับแรงลมได้ทั้งยังสามารถฉีดพ่นสารชีวภาพหรือสารชีวพันธุ์ได้จึงมีส่วนช่วยควบคุมโรคพืชขณะที่ระบบสเปรย์แบบหัวหมอกเหมาะกับโรงเรือนระบบปิดที่ไม่มีลมพัดและไม่สามารถฉีดพ่นสารชีวพันธุ์ได้เนื่องจากขนาดหัวสเปรย์ที่เล็กมาก
การให้น้ำด้วยระบบสเปรย์ทำได้ทั้งการปล่อยน้ำจากด้านบนลงล่างและจากล่างขึ้นบนการสเปรย์จากด้านบนจะใช้ท่อ PE วางตามแนวแปลงแล้วเจาะรูเพื่อต่อหัวสเปรย์ตามขนาดที่ต้องการทิ้งระยะห่างของหัวสเปรย์ตามรัศมีการกระจายของน้ำวงมรินและกล้วยดวงคำสามีภรรยาแห่งบ้านเชียงเพ็งอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรบุกเบิกผืนดินกว่า23ไร่ทำเกษตรผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนพลาสติกเพื่อการผลิตพืชคุณภาพจนทุกวันนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรที่มีผู้มาเยี่ยมชมและร่วมเรียนรู้ด้วยจำนวนมากวงมรินเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เคยไปเรียนรู้การติดตั้งระบบน้ำที่สวนแก้วพะเนาก่อนจะกลับมาทดลองทำระบบน้ำในโรงเรือนด้วยตัวเองโดยหวังว่าจะทดแทนการรดน้ำแบบเดิมที่เคยใช้สายยางซึ่งต้องใช้เวลาและปริมาณน้ำมากทำให้ผักใบช้ำไม่ได้คุณภาพสำหรับการส่งขายระบบน้ำเราเป็นสเปรย์ครับสเปรย์น้ำจะออก300 องศาแต่ก่อนเคยเอาหัวอื่นมาใช้อยู่ใช้ไม่ได้ผลไม่มีปัญหาคือน้ำออกน้อยน้ำไม่กระจายแล้วหัวพ่นหมอกที่มีปัญหาคือน้ำออกละเอียดเกินไปครับแล้วไม่เหมาะสำหรับผักถ้าปุ๋ยน้ำแล้วก็ผสมใส่ถังน้ำหมักแล้วก็คนๆให้เข้ากันแล้วก็ปล่อยปลาตามน้ำเลยถือว่าสะดวกดีครับสบายดีเรื่องดูแลรักษาก็คือตัวกองครับกองทรายนั่นแหละตัวสำคัญอาทิตย์นึงเราเปิดน้ำทุกวันเนาะเราต้องมาล้างอาทิตย์นึง2-3 ครั้งถ้าไม่ล้างมันจะอุดตันครับแล้วเกิดมีปัญหาน้ำไม่ไหลแต่ถ้ามันอุดปั๊มเราจะทำงานหนักถ้าปล่อยทิ้งไว้ปั๊มจะเสียหายครับเพราะปั๊มราคาแพงด้วยการปล่อยน้ำด้วยระบบสเปรย์อีกลักษณะหนึ่งคือปล่อยน้ำจากด้านล่างขึ้นบนซึ่งให้ความแม่นยำมากกว่าแต่เนื่องจากการวางระบบน้ำแบบนี้ส่วนใหญ่มักวางขนานไปกับแนวดินทำให้บริเวณโคนต้นไม้ได้รับน้ำเต็มที่มากกว่าบริเวณปากใบพงพัดจึงคิดหาวิธีให้พืชผักได้น้ำและธาตุอาหารครบทั้งทางระบบรากและระบบใบจะทำยังไงให้พืชน่ะได้กินทั้งระบบรากและระบบใบก็เลยเกิดการสร้างแอปพลายงานก็คือใช้ท่อเนี่ยตามขนาดตัดตามขนาดของต้นพืชที่เราจะปลูกนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผักบุ้งเนี่ยผักบุ้งความสูงจริงๆมันอยู่ประมาณ40-45เราก็ควรตัดตัวนี้ให้สูงกว่า45ประมาณ50-60เวลามันฉีดพ่นออกไปปุ๊บพืชจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับถ้าเกิดมันสูงมากเกินไปเดี๋ยวมันก็จะลอยไปกับลมอีกละการสเปรย์ไปมันก็จะได้ทั้งระบบการให้ปุ๋ยนะครับการคลายความร้อนบางส่วนนะครับแล้วก็ฉีดพ่นสารได้ด้วยนะครับวิธีการต่อตัวนี้เขาเรียกว่าฝาปิดท่อสี่หุ่นนะครับแล้วเราก็ใช้สว่านก็ได้ครับเจาะรูแล้วก็เราก็ใช้ไอ้ตัวหัวนี้มีสปริงเกอร์นี่แหละครับหมุนเข้าไปตรงที่เราเจาะนะครับแล้วก็ต่อตรงที่เราตัดท่อตามขนาดของพืชผักในการเจริญเติบโตแล้วก็ใส่นะครับติดกาวอีกตัวนึงนะครับเป็นเกลียวในส่วนตัวนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์คู่กันนะครับในระหว่างการทำงานของเขานะครับตัวนี้เขาเรียกว่า3ทางของท่อ PE นะครับซ้ายขวาจะเป็นการต่อแบบ PE แต่ด้านบนจะเป็นเกลียวต่อกับ PVC นี่คือการต่อที่เป็นการแอพพลายงานให้กับสอดคล้องกับต้นพืชผักบางตัวนอกจากการเลือกระบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับการจัดการน้ำในแปลงการจ่ายน้ำและปุ๋ยเพื่อให้พืชได้รับประโยชน์สูงสุดจำเป็นต้องคำนึงถึงช่วงเวลาในการสังเคราะห์แสงของพืชโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ยังไม่มีแสงหรือลมพัดจะเหมาะต่อการจ่ายน้ำมากที่สุดส่วนพืชก็จะได้ปุ๋ยเต็มที่ทั้งทางรากและปากใบขณะที่การฉีดพ่นสารชีวพันธุ์ควรทำในช่วงเย็นเพราะส่งผลดีต่อการควบคุมโรคเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหากเข้าฤดูฝนควรหลีกเลี่ยงการใช้ระบบน้ำหยดเพราะในดินมีความชื้นสูงความพิถีพิถันและเอาใจใส่ในการให้น้ำแก่พืชอย่างเป็นระบบจะส่งผลดีโดยตรงต่อพืชผักทุกต้นเพราะเปรียบเสมือนการสร้างกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงและมอบลำต้นที่แข็งแกร่งแก่พืชเพื่อส่งต่อผลผลิตที่มีคุณภาพเหล่านี้ถึงมือผู้บริโภคทุกคน